ไทยทีวีสีช่อง3เสนอทีเด็ดลูกหนี้พบกับเราในรายการทีเด็ดลูกหนี้เราไปดูความสนุกสนานของเมื่อวานกันก่อนนะครับว่าจะดูเด็ดเผ็ดมันเข้มข้นขนาดไหนไปเตือนความจำกันหน่อยก่อนที่จะมาสนุกสนานกันในวันนี้ครับสบายใจจังเลยผ่อนบ้านเดือนละ 4,900 พอเราทำร้านสติกเกอร์เพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 อ๋อเขาส่ง 5,900 รวมเป็นยอดเดียวทางธนาคารก็เลยถือว่าเป็นค่าส่งบ้านแต่ส่วนร้านสติกเกอร์ก็เลยไม่มียอดส่งโอ้ยส่งเงินดันไม่แยกยอดดันมารวมกันเป็นก้อนเดียวแบงก์ก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปจ่าย2สัญญานะก็เลยเวลาไปจ่ายแบงก์ก็บอกหนูมาจ่ายของอาพรจืดๆอย่างเงี้ยก็เลยจ่ายอย่างนี้มาตลอดเลยเกือบปีอะค่ะเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยทำไมเราผิดสัญญาไม่จ่ายโง่ตัวจุ๊บป่านนี้เรายังไม่รู้อีกเขาต้องทำยังไงกันโอ้ยฉลาดเก่งไม่เก่งนักนะก็ไปหาเมียฉลาดฉลาดโน่นด้วยความโมโหและเป็นคนขี้น้อยใจค่ะหนูก็ไล่เข้าไปเขาก็เดินออกจากบ้านไปอะค่ะแล้วเขาก็ไปเลยเหรอเขาก็ไปค่ะอ้าวโลกใบนี้ครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมีหลายมุมและหลายด้านโชว์ดิคุณชมครับตาผมมากครับคุณครับถ้าทางรายการของเราเปิดโอกาสให้คุณเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนนะครับคุณชมครับยืนยันนะว่าไม่เปลี่ยนถ้าเขาไม่เปลี่ยนแบบนี้คุณเป๊ะดำเนินรายการต่อเลยครับเอาครับเลือกคนเดียวละมันเกินจริงๆที่ให้ผ่านก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้เท่าไม่ถึงการไม่โทษคุณจิ๊บแต่พี่โทษธนาคารพาณิชย์จริงๆแล้วเนี่ยนะควรจะไปปรับปรุงเรื่องของการให้คำแนะนำกับประชาชนเพราะประชาชนเขาไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันเป็นอันไหนการที่หนูค้างอยู่งวดนึงด้วยการประชดสามีอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะทีหลังอย่าทำแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแบงก์ก็ไม่ควรปล่อยให้มันโป่งเป็น 80,000 อย่างเงี้ยหรือว่าแบงก์ก็รู้อยู่แล้วว่ารีไฟแนนซ์เนี่ยไม่ได้แค่เขาคลิกชื่อดูในเครดิตบูโรเขาก็จะรู้เลยว่าเราเป็นหนี้ที่มีปัญหาไม่ใช่หนี้ปกติไม่สามารถทำธุรกรรมได้ไม่ใช่วิ่งให้เราเอาไปลดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนหนึ่งที่เราต้องปรับปรุงอย่าดิ้นรนซัดสายมากขนาดนี้ความไม่รู้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยก่อปัญหาอยู่แล้วแล้วไปดิ้นรนมากขึ้นเนี่ยยิ่งก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นอย่าไปทำอะไรแบบนี้เพิ่มนะคะก็คิดว่าอันนี้ที่ให้ผ่านก็เป็นค่าของความรู้เท่าไม่ถึงการกันละกันนะคะขอให้โชคดีค่ะอีกหนึ่งท่านที่ให้ผ่านคุณอาพิชญ์รุ่งค่ะก็ฟังที่เล่ามาขยันขันแข็งแล้วก็หนักเอาเบาสู้ผมชอบความเป็นคนสู้เพียงแต่ว่าให้เป็นคนหวานหน่อยอย่าบูพอบูแล้วทำให้ชีวิตครอบครัวครั้งแรกนั้นเราเสียไปเพราะเราเป็นคนที่คุณหันพลันแล่นต้องให้เย็นๆลงมาหน่อยอีก3ท่านที่เหลือให้ไม่ผ่านนะคะมาฟังเหตุผลกันค่ะขอพี่ปงหนึ่งก่อนเลยค่ะมันเป็นเรื่องผิดพลาดนะก็ชีวิตผมเนี่ยเคยผิดพลาดเรื่องบ้านมาแล้วถ้าเลยวันนึงเนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นเป็นรายวันนะใช่ใช่ผมเคยพลาดมาไม่ส่งมา10ปีแค่นั้นเองจาก 4,900 เป็น 80,000 อันนั้นตั้งใจ10ปีเกือบ10ล้านนะฮะเกือบ10ล้านจนวันนี้ทุกวันนี้ทำอะไรธุรกรรมเกี่ยวธนาคารไม่ได้ไปต่างประเทศก็ไม่ได้เป็นหนี้คน100บาทยังไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นบุคคลล้มละลายเพราะฉะนั้นการทำอะไรเกี่ยวกับธนาคารนี่ควรที่จะมีความรู้สักนิดนึงคือไอ้จริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอ่ะถ้าเราเผลอเลยไม่ได้ผ่อนแค่10ปีเยอะไปเยอะไปทุกรายเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้แบบว่าสิ่งไหนบางครั้งที่เราไม่รู้เนี่ยเราควรที่จะศึกษากับคนที่รู้มันจะไม่พลาดแล้วก็ไม่สับสนแบบนี้เอาเท่าที่เรามีดีกว่าทุกวันนี้นอนวัดไม่ศึกษาธรรมะไม่
ไรวัดอยู่เนี่ยต่อไปค่ะอาเด๋อค่ะไอ้ที่ไม่ให้ผ่านนี่เพราะว่าเรื่องเขามันเบากว่าคนที่เขาจะลำบากเนี่ยก็เลยคิดว่าอย่าผ่านดีกว่าให้เขาไปต่อสู้ก่อนเนอะเอาไว้ให้คนที่ลำบากเขาต่อไปดีกว่าและคนสุดท้ายค่ะพี่จิ๊กค่ะทำไมถึงไม่ผ่านอย่าเบิ้งอย่าอ๋อคืออย่างนี้นะคะนั่งได้นี่วันนี้เขากินอะไรเข้าไปเขาดุเหลือเกินเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นี่นะคุณเองเป็นผู้สร้างคุณเป็นผู้หญิงที่ข้างในเนี่ยแข็งมากคุณรู้ไหมคะจะบอกเล่าให้ฟังถ้าคุณไม่เลิกกับผู้ชายคนนั้นตั้งแต่วันแรกนะชีวิตคุณไม่มาเป็นแบบนี้หรอกคุณรู้ใจไหมนั่งก็ได้เหนื่อยก็ยืนก็เหนื่อยอะพี่และเป็นคนที่ดูถูกตัวเองที่สุดนี่จะไม่ชอบผู้หญิงที่ดูถูกตัวเองทำไมตัวเองมีความด้อยอะไรตัวเองก็มีทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดแถมยังพกความกีฬามาอีกความกีฬาด้วยกีฬาแล้วทำไมถึงดูถูกตัวเองถึงขนาดจะยกแฟนให้คนอื่นไม่ได้เจอคนที่ดีกว่าคุณแล้วเป็นผู้หญิงเหมือนกันถ้าคุณยังดูถูกตัวเองอยู่คุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จแน่นอนใช่เจ๊นั่งไหนเดี๋ยวพ่อมาโอเคไหมเดี๋ยวพ่อก็ยันเรียกไหมนั่งคุณนะเกิดมาในโลกใบนี้ทำไมถึงมองตัวเองว่ามันแย่ชีวิตถึงได้เป็นแบบนี้คุณจะคุณกล้ามารายการได้คุณก็ต้องยอมรับที่พี่พูดได้เขาสู้ไม่ได้เขาต้องยอมรับที่พี่พูดได้ถูกไหมเพราะว่ากล้ามือยืนอย่างนี้ก็ต้องกล้าให้พี่ว่าได้พี่เจ๊ก็ไม่ชอบให้ผู้หญิงดูถูกตัวเองคุณรู้ไหมเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแต่ลดความแข็งลงไปและเลิกดูถูกตัวเองและคุณจะประสบความสำเร็จอย่างนึงที่จิ๊กอย่าลืมว่าน้องเขาอะพอปล่อยผู้ชายคนนั้นไปอะเขาได้ดีกว่านะได้ดีกว่าจริงแต่น้องจะรู้ไหมว่าวันพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นเอาแล้วคนเรานะพี่ถ้าลุกอีกพี่ผมหยิบมีดในรถแทงพี่เนี่ยคนเรานะไม่รู้หรอกวันพรุ่งนี้ไม่ฟ้องชาวบ้านไม่มีใครรู้หรอกวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นวันพรุ่งนี้เราไม่รู้จริงๆนะพี่เด๋อเข้าใจป่ะจะถ่ายคลิปไปฟ้องประยุทธ์ประยุทธ์อะไรประยุทธ์ไหนประยุทธ์แฟนเขาน่ะประยุทธ์จันทโคลบเอ้าสรุปครับเข้ารอบครับเชิญครับก่อนและลูกพี่คนต่อไปครับคุณกฤษทันสัพพโสครับคนที่ไหนเอ่ยคนสกลนครสกลนครครับสกลนครไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าต้องเป็นลูกผู้มีอิทธิพลแน่ทำไมขาใหญ่กำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าต้องเป็นลูกผู้มีอิทธิพลแน่ทำไมขาใหญ่ฝากขาไปพาดที่ไหล่หน่อยได้ไหมฮะไม่ถึงค่ะไม่ถึงใช่ไหมเอาแค่ท่านก้มลงมาสิก้มมาเฉพาะขาเขาเนี่ยหนักกว่าตัวผมอีกนะไหวหรอหนูว่าหนูมาที่นี่หนูจะไม่โดนเรื่องนี้เลยนะไม่เป็นไรแต่น่ารักนี่กฎจะทันแปลว่าอะไรครับเป็นผู้หญิงที่มีแต่ความโชคดีอะค่ะแสดงว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ป่ะเปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่เป็นนี่นี่ก็เปลี่ยนชื่อเลยเหมือนพี่เป็นเด็กตอนแรกก็ไม่ได้ชื่อนี้ไม่ได้ชื่อนี้เปลี่ยนมากี่ชื่อแล้วคะผมเปลี่ยนมา7ชื่อแล้วหนีธนาคารเปลี่ยนให้คล้องจองกับกฎชทันไหมเป็นราชทันอันนั้นกลายเป็นชื่อที่อยู่กลายเป็นที่อยู่พี่ก็เปลี่ยนมาหลายชื่อเหมือนกันค่ะนะคะพี่เปลี่ยนมาหลายชื่อเหมือนกันหนีผู้ชายเปลี่ยนหนีผู้ชายนะหลังๆมาเปลี่ยนเขาว่านวรัตน์เนี่ยหนีสัปเหร่อ
องสัปเหร่อเขาเป็นเองเอาแต่งหน้าศพทำเองใช่ไหมเขาทำเพื่อสังคมก็แต่งแต่งหน้าศพนี่เวลาไปซื้อของนี่โตเกียวหน้าสตูเนี่ยควักมาเหรียญเหลือดำเลยเอามาจับตาเขาจะเข้าเรื่องเลยนี่ยะได้ครับไม่โกรธนี่เล่นแนวลงพ่อแม่เนี่ยเป็นเกษตรกรอยากให้ลูกได้เรียนสูงสูงก็ไปเรียนอยู่ชั้น5ใช่ไหมนี่นี่เห็นไหมขนาดนี้ยังมีคนซื้อเลยนะอะไรนะขนาดนี้ยังมีคนซื้อเลยผมจับแน่นขนาดนั้นพี่กับผมซื้อเลยพ่อแม่ก็พยายามส่งให้เรียนได้สูงสูงถึงขั้นมหาวิทยาลัยพอเรียนถึงปี3กลายเป็นปีศาจไม่มุกมันพาไปมุกมันพาไปหรือว่าไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้จับที่จับมือนี่ที่จับมือนี่ซื้อหรือไงไม่หยุดซะหยุดเราเมื่อกี้ถึงตรงไหนนะปีศาจปีศาจถึงปี3ได้เวลาเข้ามาฝึกงานที่กรุงเทพเรื่องราวก็เกิดขึ้นที่นี่ไปเชิญสนุกจังเลยอะแกนอกจากจะได้ฝึกงานที่โรงแรมหรูที่กรุงเทพแล้วอะยังได้มาเที่ยวที่บริษัทนำเข้ารถหลวงพี่สาวเราอีกอะกลับดีกว่าเนอะไปกลับไปดีกว่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวหนูพูดกับเอ้ามีอะไรอะพี่มีคนก็ชอบเนนฮะชอบหนูชอบแกอะใครอะคะพี่เจ้านายพี่เขาเป็น GM ที่นี่เอาละแกเฮ้ยวาสนาดีอะอยู่ดีก็มี GM หนุ่มสงสัยจะต้องหล่อเหมือนพี่ติ๊กเจษดาแน่เลยโอ้ยฉาแกพี่ที่ไหนอะยังไงมาแล้วนี่เหรอเจ้านายพี่อายุเท่าไหร่คะ50ได้มั้ง50เฮียรักหนูจริงๆนะหนูรู้ว่าเฮียรักหนูจริงไม่งั้นนะ 2-3 ปีมาเนี่ยหนูคงไม่ได้มีชีวิตที่มีระดับขึ้นมาไม่ได้ฝึกงานมีระดับได้ทำงานมีระดับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีระดับมาก็เพราะว่าเฮียเป็นคนช่วยเหลือหนูมาตลอดแต่อย่าแต่สิหนูเฮียเราอายุห่างกันตั้ง30กว่าปีนะอายุอ่ะไม่ใช่ปัญหาแล้วหนูเราเฮียก็เคยมีเมียมาแล้วด้วยอ่ะหนูจะกลัวอะไรแล้วนี่ไงนี่ๆใบยาฮะเออเฮียหย่าแล้วหรอใช่เฮียหย่าเรียบร้อยแล้วเห็นมั้ยเข้ามาได้ยังไงเนี่ยก็เฮียไม่อยากกลับอ่ะเฮียอยากอยู่ที่นี่ถ้าทางนี้จะไม่รอดแล้วมั้งเฮียอะไรล่ะใจเย็นก่อนนะคุยกันก่อนไม่คุยแล้วล่ะไม่เดียวเฮียไม่เอาเฮียเฮียเฮียจำได้นะเฮียมาส่งหนูตั้งแต่ตอน20:00ใช่ไหมแล้วหนูก็ไม่ยอมเฮียเลยนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยหนูเฮียนี่มัน2:00แล้ว2:00ตั้งกระ20:00จน2:00โอ้โหหนูไม่ยอมเฮียเลยสักนิดนึงเนี่ยเฮียบอกตรงๆนะเฮียเหนื่อยแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่เฮียเหนื่อยเลยหนูก็เหนื่อยเนี่ยหมดแรงแล้วเนี่ยฮะหมดแรงเหรอเฮียลืมบอกไปเฮียมีก๊อกฮะเฮียพอแล้วเฮียเป็นไงล่ะเฮียบอกให้ระวังอ่ะสุดท้ายท้องเลยเนี่ยสุดยอดไหมล่ะเฮียดีใจจังเลยเฮียจะมีลูกแล้วเย้ยอดบ้าเลยล่ะพ่อแม่จะว่ายังไงไม่รู้เลยเนี่ยเป็นไงมั่งไหนอ่ะลูกเขยพ่อพ่ออยากเห็นหน้าลูกเขยคนไหนอ่ะ
เท่าแก่เหรอไม่ใช่เท่าแก่พ่อหัวหนูเองหัวแกพี่น้องคุณว่างูเงี้ยนะขอดูบัตรประชาชนหน่อยนะได้ครับได้ครับโอ้โหมีผัวหล่ออ่อนกว่าพ่อ5 ปีสวัสดีครับพ่อมีความสุขครอบครัวเขาอยู่กันไปสักพักนี่ต้องพ่อคุณต้องบอกเลยนะว่าหนูอย่าทิ้งเพื่อนพ่อนะลูกตอนไปเจอกันตอนแรกอะยังไงบ้างกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ถ้าไปเจอกันตอนแรกอะยังไงบ้างตอนไปเจอตอนแรกก็ไปเจอที่บริษัทอะค่ะไปเจอที่บริษัทที่ไปฝึกงานใช่คือเราไปฝึกงานโรงแรมเพราะเราเรียนท่องเที่ยวโรงแรมมาตอนนั้นเขาอายุอะไรครับตอนนั้น50ค่ะเขาปิ๊งเราเลยไหมเขาก็บอกว่าเขาปิ๊งนะคะแล้วไงตอนนั้นตอนนั้นเฉยๆอะค่ะก็แก่ไงแล้วก็คิดว่าลุงกันแซวกันก็เรื่องของอะไรเงี้ยห่างกันกี่ปีคะห่างกัน32 ปีค่ะ32 ปีอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเราอายุ20ค่ะอ๋อ20ก็คือคุณก็เป็นคนนึงกับอยู่ในวงการเล่นของเก่าเหมือนกันทำไมเราถึงตัดสินใจคบเป็นแฟนนะคะห่างพ่อหรือเปล่าช่วงนั้นอะกับคุณแม่ค่ะก็อายุห่างกันแล้วคือเราเห็นพ่อเราดูแลแม่เรามาตลอดเป็นผู้ชายที่ดีคือมันไม่ได้มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตคู่นะคะแม่อ่อนกับพ่อกี่ปี15 ปีค่ะก็มีตัวอย่างพอเป็นลูกปั๊บต้องคูณ2บ้านแล้วตอนที่คบกันเนี่ยนะคุยกันรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องค่ะเขาจะมีความวัยรุ่นกว่าอายุเขาก็คือคุยเหมือนว่าเขารุ่นเดียวกับเราใช่ไปเลือกเสื้อผ้าเรื่องอะไรเขาอยู่กับเราด้วยไหมอยู่ก็จะให้เป็นแบบแฟนปกติก็เดินควงกันปกตินี่แหละแจ๊ดเรื่องนี้ถามพี่เด๋อก็ได้เรื่องนี้ก็บอกว่าอายุมันเพียงตัวเลขพออยู่ด้วยกันก็เท่ากันหมดแหละแต่ว่าเราเกิดมานานไปหน่อยเท่านั้นเองมาบอกเนี่ยจะได้กันเนี่ยเขา80จะ25ยังไม่เห็นเนี่ยตอนนี้เขาไปเลิกกับแฟนเขาอะเป็นเพราะเราหรือเปล่าเขาเลิกเขากำลังจะเลิกแล้วก็เขาแยกกันอยู่นานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าหย่ากันพอมาเจอเราเขาก็ต้องการเคลียร์เพื่อให้เราสบายใจใช่ค่ะแต่เขาไม่ได้มีลูกด้วยกันหรอคะไม่มีค่ะเวลาที่คบกันมาทั้งหมดกี่ปีนะ30 ปี30 ปีแล้วช่วงนั้นเนี่ยที่คบกันเนี่ยตอนวันพ่อเนี่ยเราไหว้เขาก่อนเราไหว้พ่อที่พ่อแฟนไงแฟนแล้ววันนั้นไปยังไงฮะตั้งแต่2 ทุ่มจนตีสองยังไงก็เฮียแกคงเล็งมานานแล้วล่ะเฮียคงเล็งมานานแต่ตอนนั้นเราต้องเรียนจบแล้วสิจบแล้วค่ะจบแล้วเราอยู่กรุงเทพต่อจบแล้วเราไปทำงานที่ใต้ค่ะแล้วเฮียตามไปเหรอเฮียไม่ตามค่ะเฮียก็อยู่นี่แหละค่ะเราไปทำงานที่กระบี่ทำงานโรงแรมทำงานเป็นเซลไงคะเราต้องขึ้นมาออกงานรถโชว์ที่กรุงเทพทุกเดือนพอปั๊บเฮียก็จะรู้เลยว่ามากรุงเทพแล้วทำไมวันนั้นใช้เวลาบิ้วนานนะครับเล่นตัวตีสองเลยเราต้องเล่นตัวสิมันจะต้องมีฟอร์มกันนิดนึงที่จดจำอย่างเงี้ยจะได้มีเรื่องไปเล่าให้ลูกเล่าฟังใช่ป่ะยอมซะเลยมันก็ไม่มีค่าเลยนะเขาก็จดจำทุกวันนี้ค่ะเราไม่จดแล้วใช่แล้วตอนจูบกันนี้เขาทำฟันปลอมหล่นใส่ความสุขของเรากำลังเข้มข้นเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลุงนี่ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ